คู่นี้ต้องบอกว่าต่อยให้เด็กมันดูครับคุณผู้ชมครับไปดูโรจน์ณรงค์ดาว8ริ้วครับเจอกับโอโลโน่พอเมืองอุบลครับย้อนยุคที่เป็นคู่ฮอตกระแสร้อนคนอยากดูและก็ชกกันสนุกมากๆผลงานของโปรโมเตอร์วิชิตอองละออครับศึกรวมพลคน8ริ้วเมื่อวันที่11สิงหาคม60ศึกรวมพลคน8ริ้วที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับนี่คือสุดยอดคู่มวยแห่งตำนานและก็เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจครับย้อนยุคให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่11สิงหาคม2560จากสนามมวยเวทีลุมพินีครับมุมแดงก็คือทางด้านของดาบซ่าโรจน์ณรงค์ดาว8ริ้วครับหรือว่าดาบตำรวจไพโรจน์จันทร์สดนะครับนายดาบจากสภ.พุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอดีตนักชกถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับส่วนน้ำเงินครับบักสามโอเมืองอุบลครับโอโรโน่พอเมืองอุบลครับสองนักมวยชื่อดังแห่งตำนานครับโอโรโน่นี่เป็นนักชกถ้วยพระราชทานเป็นยอดมวยปี2537ครับมีทางด้านของเมืองชัยกิติเกษมนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับส่วนมุมแดงนี่มีทางด้านของนายกสเตศสากุลรัตนะมวยคู่นี้มีเดิมพัน1ล้านบาทนะครับให้ได้ดูกันเต็มอิ่มครับสำหรับมวยดีทีสปอร์ตครับยกที่2ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ปล่อยตัวมานี่อยู่ที่ทางด้านของโรจน์ณรงค์ครับต่อ74ครับโอ้โหกระนำเข่าใหญ่เลยนะครับทางด้านของโอโรโน่เนี่ยครับร่างกายต้องการความเจ็บปวดครับขึ้นมาบนเวทีใส่กันเลยครับเอาตีเข่าซ้ายครับหมัดขวาของโรจน์ณรงค์ครับโอ้โหดุเหลือเกินครับโอโรโน่เอาเจอหมัดขวาของโรจน์ณรงค์ครับศอกซ้ายมาครับโอโรโน่โอ้ยศอกกลับครับเต็มหน้าผากครับเตะซ้ายมาครับทางด้านของโอโรโน่ครับท้าทายกันหน้าดูฟันศอกซ้ายมาฟันศอกซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับแต่ว่าโรจน์ณรงค์ก็แทงเข่าซ้ายโต้เตะซ้ายครับบักสามโอครับอุ้ยหมัดขวาของโรจน์ณรงค์ครับทนเป็นแรกทีเดียวครับสงสัยกินไรโนเข้าไปกรรมการแยกออกมาครับโอ้ให้ดูกันเต็มอิ่มนะครับเดินต่อครับโรจน์ณรงค์เจอศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายมาครับโรจน์ณรงค์ตีเข่าซ้ายครับเตะซ้ายมาครับทางด้านของโอโรโน่เตะซ้ายครับโอ้โห2แทงไปแล้วครับแทงเข่าซ้ายมาต้องถอยแล้วครับโรจน์ณรงค์ครับเจอศอกโอ้โหเด็กยังต้องอายครับผมตีเข่าขวาครับโรจน์ณรงค์ครับนี่ครับจอมทีครับเดินทีโอโรโน่บอสทีได้ทีเลยครับดูฮะกลายเป็นคู่มวยที่ตื่นเต้นเร้าใจคู่มวยเรียกแขกครับเรียกคนดูครับเอาละครับเด้งตีขวาครับทางด้านของโรจน์ณรงค์ครับโอโรโน่แทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปครับโรจน์ณรงค์แล้วหมดยกครับดูฮะสุดยอดโอ้กระทืบไล่ให้เลยครับสมัยที่เป็นนักชกดังร่วมสมัยกันนี่ไม่ได้ชกกันนะครับเพราะว่าโรจน์ณรงค์นี่ชกในเวทน้อยกว่านะครับเต็มที่ก็นี่ครับไม่เกิน118ปอนด์แล้วครับทางด้านของโรจน์ณรงค์ครับส่วนทางด้านของบักสามโอเมืองอุบลครับโอโรโน่พอเมืองอุบลนี่ก็รู้แล้วครับเวทเกิน126ปอนด์ขึ้นไปครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์โรจน์ณรงค์ยังต่ออยู่11-8นะครับเซียนมวยก็คงมองว่าการยืดหยุ่นการยืนระยะทางด้านของโรจน์ณรงค์จะดีกว่านะครับเพราะว่าชกย้อนยุคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทางแถบภาคอีสานนะครับเคยล่องใต้ไปคว้าเดิมพันมาแล้วด้วยนะครับทางด้านของโรจน์ณรงค์ครับที่หลังสวนชุมพรครับส่วนทางด้านของโอโรโน่ชกไฟล่าสุดของเขาเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเมื่อ22กันยายน2559ครับที่จังหวัดอุบลครับแทงเข่าซ้ายมาครับโอโรโน่โรจน์ณรงค์เจอหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายครับโอโรโน่ครับโรจน์ณรงค์ตีเข่าขวาครับชกกันไม่หยุดเลยนะครับเอาแทงซ้ายไปครับโอโรโน่ครับกรรมการสับมือชกไม่สับก็ออกครับไม่สับก็ออกครับนี่ครับกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายตามครับเอาละครับถอยอีกแล้วครับถอยอีกแล้วครับพอโดนหนักๆต้องถอยก่อนครับนี่ครับโอ้แล้วเดินต่อครับโรจน์ณรงค์ครับมันพะยะกะเอาศอกแทงเข่าโรจน์ณรงค์ตีเข่าซ้ายโต้เสียบเข่าซ้ายมาครับอ้าวผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมเอาหมัดขวาครับฟันศอกซ้ายครับโอโรโน่เตะซ้าย
หมัดขวารณรงค์แทงเข่าซ้ายตามครับเตะขวาครับรณรงค์ครับโอ้โหแกเตะขวาดีครับเตะได้สวยเตะได้เนียนตาครับเตะขวาครับแล้วหมัดขวาครับโอโรโน่โอโรโน่แทงเข่าซ้ายมาครับแทงเข่าซ้ายครับรณรงค์ครับโอโรโน่แทงเข่าซ้ายเตะขวาครับเอาขึ้นก้านคอเลยครับนี่ครับเล่นของสูงไปหน่อยครับขาหลักเลยไม่ดีหมัดขวาครับเต็มๆกระโดงคางครับร่างกายมันต้องการความเจ็บปวดก็จัดให้หน่อยครับร่ำร้องอยากจะชกมานานแล้วนะครับทางด้านของโอโรโน่พอเมืองอุบลครับแทงเข่าซ้ายครับโอโรโน่หมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโรณรงค์แทงขวาคืนครับโอโรโน่แทงซ้ายโอ้โหเด็กรุ่นหลานต้องอายครับชกกันอย่างนี้ครับชกให้ดูนะครับว่ามวยมันต้องชกกัน5ยกแล้วก็ออกอาวุธกันทุกยกจริงๆครับกรรมการเรียกออกมานี่เป็นยกที่3นะครับเตะขวาครับโรณรงค์เตะขวาครับโรณรงค์ครับตามด้วยหมัดหมดยกที่3ครับดูฮะสุดยอดจริงๆครับโรณรงค์นี่อายุ45ปีนะครับโอโรโน่ก็ไล่เลี่ยกันเนี่ยครับดูครับการรักษาร่างกายนี่สุดเฉียบเนียบนิ่งจริงๆยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ที่โรจน์นรงค์นะครับยังต่อ 7-4 อยู่เลยครับมองว่าเดี๋ยวก็หมดครับมองว่าเดี๋ยวโอโรโน่ก็หมดนะครับแต่วันนี้ดูได้ใหญ่เลยครับชกกันในพิกัด165ปอนด์นะครับเตะขวาครับทางด้านของโรจน์นรงค์เดินเข้าหาครับเดินได้ต้องถอยเป็นครับนี่คือสุดยอดนักมวยแห่งตำนานครับแล้วก็เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจด้วยครับขยับเข้าหาครับโอโรโน่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะครับที่กลับมาชกนี่เพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองครับเช่นเดียวกับโรจน์นรงค์นะครับชกเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องครับถือว่าเป็นจอมสีสันดีเดียวนะครับทั้งคู่โอ้เดี๋ยวรอกันมาร่วม30ปีเลยนะครับได้มาชกกันครับเอาถีบครับนี่ครับจอมถีบครับวันนี้ไม่ต้องถีบสูงครับโอ้ถีบได้แม่นมากครับถีบบริเวณลิ้นปี่ครับเนี่ยครับถีบแบบนี้ครับที่เขาไปจุดเดิมนะครับนี่ครับถีบไปที่เดิมอีกแล้วครับเอาฮุกขวาครับโอโรโน่เจอถีบประชักโมโหครับฮุกซ้ายแทงเข่าซ้ายตามครับเอาละครับบ้าขึ้นมาอีกแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับโอโรโน่ครับฟันศอกซ้ายครับโรณรงค์ยังไงครับขวาง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 เตะไหมงางขวาไม่มีจังหวะออกเอาแทงเข่าขวามาครับโอโรโน่ขยับฮุกซ้ายครับถีบไว้หมัดขวาของโรณรงค์หมัดซ้ายคืนครับโอโรโน่เตะซ้ายครับโอโรโน่ครับบัก 3-0 บ้าขึ้นมาอีกแล้วครับบัก 3-0 ฮุกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็รั่วมาตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ตีขวาเบาๆครับจังหวะกรรมการแย่ครับแล้วก็เดินต่อครับเดินต่อครับหมัดซ้ายครับดูฮะถีบถีบคืนด้วยเตะแทงเข่าซ้ายมาครับโรณรงค์โอโรโน่ดันดันดันไม่มีจังหวะออกครับเจอเขี่ยขาหน้าเตะขวาไม่เตะได้ไม่เข้าที่เข้าทางนะเดินต่อครับโอโรโน่เตะซ้ายครับเจอแข้งขวาของอุ้ยแข้งซ้ายมาครับโอโรโน่ครับโอ้ทันกันดีเหลือเกินครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับแล้วก็ดันล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเกี่ยวเชือกไว้ก่อนครับแม่จังหวะจวนตัวครับสู้ถวายหัวจริงๆครับเดินต่อครับโรณรงค์ปล่อยให้โอโรโน่เดินอยู่สักพักนึงเอาเตะขวาโอโรโน่ค้ำค้ำแล้วเตะซ้ายครับเกี่ยวเกี่ยวเอาไม่ล้มออกมาผ่อนบ้างแล้วนะครับทางด้านของโอโรโน่ครับโรณรงค์ยังไงครับขยับเข้าหาครับโอโรโน่มั่นใจแล้วนะครับเอาเตะขวามาครับโรณรงค์ครับเตะซ้ายครับล้มไม่ล้มเอาล้มจนได้ครับเอาลุกขึ้นมาแหมถ้าเกิดเป็นสมัยหนุ่มๆนี่จะดีดตัวขึ้นเลยนะครับจะถีบหน้าหมดยกพอดีครับโอ้นั่งดูอยู่ที่บ้านก็ต้องปรบมือให้แหละครับสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆครับนี่ครับชาวต่างช่องต่างชาตินี่ปรบมือให้กำลังใจกันเลยครับนี่คือชายไทยอดีตยอดมวยวัยเกิน45ปีทั้งคู่ครับแต่ยังชกเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยครับยกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับโอโรโน่พลิกมาต่อ 3-1 ครับหมัดขวาครับโรณรงค์เตะขวาครับ
เตะซ้ายคืนครับโอโรโน่เตะซ้ายครับโอโรโน่ครับแทงซ้ายมาครับโรนารงโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโรนารงครับเตะซ้ายครับโอโรโน่สมัยโชคนี่โด่งดังขึ้นมาในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับกับศึกวันทรงชัยครับนักชกร่วมสมัยนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นพวกนู้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นนำขบวนนำพลเทิดเกียรติเชอรี่แสนเชิงใส่กันมาหมดแล้วนะครับส่วนด้านของโรนารงชกในสายศึกของนวดครับศึกอัศวินดำบ้างนะครับชกในสายศึกของบิ๊กอึ่งสหสมภพศรีสมวงหรือว่าสมภพศรีสมวงในตอนนั้นบ้างนะครับโอ้แต่ตอนนี้โอโรโน่ออกมาผ่อนแล้วครับไม่เคยได้ชกกันมาก่อนครับเวทน้ำหนักมันไม่ได้กันแหละครับโอโรโน่นี่ชกเกิน126ปอนด์ครับส่วนด้านของโรนารงนี่ไม่เกิน118เวทเล็กกว่าว่างั้นเอาแทงเข่าซ้ายครับโอโรโน่ถีบซ้ายไว้มาเจอกันหลังจากผ่านพ้นช่วงที่รุ่งเรืองสุดๆของทั้งคู่ไปเกือบ30ปีครับเตะซ้ายครับโอโรโน่เตะซ้ายครับเกมยังตื่นเต้นเกมยังเร้าใจนะครับชิงดำครับเตะขวามาหุกขวาเตะซ้ายครับเกี่ยวอันล้มลงไปครับทางด้านของโอโรโน่ขยับเข้าหาครับโรนารงเตะขวาครับเตะขวาครับโอโรโน่โอ้โหยกนี้นี่โรนารงนี่เตะขวาเข้าเป้าเลยนะครับเตะขวาครับโรนารงโอโรโน่เจอแทงซ้ายจากโรนารงครับต้องโต้นะครับโอโรโน่ครับโรนารงฮึกขึ้นมาครับเตะขวาครับโรนารงครับโอโรโน่เตะซ้ายหมัดซ้ายไม่ถึงครับเจอหมัดขวาของโรนารงครับหมัดซ้ายของโอโรโน่ไม่ถึงฮุกขวาแทงเข่าซ้ายครับโรนารงกดแขนและตีเข่ากรรมการบุญพาแยกออกมาครับโรนารงเตะขวาครับดูฮะแม่ยกนี้เตะได้มันมากครับเตะขวาคืนครับทางด้านของโอโรโน่ครับเตะขวามาครับแทงเข่าขวาครับโรนารงโอ้ยุ่งนะครับแบบนี้โอโรโน่ไม่เข้าโอโรโน่ไม่เข้าอเตะไม่โดนครับโรนารงเตะขวาครับโรนารงครับโอโรโน่เตะซ้ายครับแล้วดันออกขยับเตะขวาครับโรนารงหมัดซ้ายของโอโรโน่โอ้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆฮะเตะขวาครับมา2แข้งครับดาบแรกนี่เข้าเป้าครับดาบ2ติดเข่าหมดยกสุดท้ายจบด้วยแข้งขวาของโรจน์ณรงค์ดาว8ริ้วหรือว่าสากุลรัตนะครับต่างคนต่างแสดงอาการมั่นอกมั่นใจนะครับโรจน์ณรงค์มั่นใจครับโอโรโน่มั่นใจครับสุดยอดจริงๆครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับรวบรวมคะแนนครับและชูมือไปที่โอโรโน่พอมืองอุบล นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโรจน์ณรงค์ดาว8ริ้วแบบไม่เอกฉันท์นะครับชนะไปด้วยคะแนน2เสียงนี่49 48นะครับส่วนอีก1เสียงนี่ให้เสมอกันไปครับจากอนันต์เปรียบทุกคน48ต่อ48ครับโอ้โหมวยคู่นี้ต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่ๆครับเพราะว่าดาบซ่าเองก็แหมค้างคาใจเป็นอย่างยิ่งครับโอ้สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับกระทืบไลท์ให้เลยครับพี่ครับ